สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนบนอากาศจะหนาวเย็นลงและอุณหภูมิจะลดลงค่ะเนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมอยู่นะคะสำหรับมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ก็เริ่มอ่อนกำลังลงค่ะดังนั้นก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะทำให้บริเวณเหล่านี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาดูภาคใต้กันบ้างค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางค่ะดังนั้นก็จะยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้นะคะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้กันเอาไว้ด้วยค่ะ